สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Help Me Please ค่ะโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะหนูเลิกกินหวานแล้วนะคะคุณแม่ค่ะหนูมากินอาหารเพื่อสุขภาพค่ะผัดผักค่ะเฮ้ยเนี่ยเหรอเพื่อสุขภาพโอ้โหผัดผักมันเยิ้มเลยนี่เธอเดี๋ยวก็เป็นนี่หรอไขมันอุดตันในเส้นเลือดตายพอดีมันไม่ขนาดนั้นค่ะพี่แม่ไม่คุยด้วยแล้วคุยกับคุณหมอดีกว่าคุณหมอคะมันอันตรายถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะก็มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการรับประทานอาหารซึ่งมีน้ำมันมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เรามีภาวะอ้วนได้แต่ไขมันเป็นสิ่งจำเป็นของร่างกายเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของเรานะคะนอกจากเป็นแหล่งพลังงานเนี่ยมันยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดและเป็นสารตั้งต้นของสารเคมีบางอย่างในร่างกายเราจำเป็นต้องรับไขมันแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดโรคอ้วนแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะเห็นไหมไม่ได้พูดมั่วสักหน่อยเออแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องกินไขมันเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำมันที่เราจะต้องใช้อะค่ะเราต้องเลือกยังไงอะคะคุณหมอก็คือควรจะเลือกไขมันซึ่งเป็นน้ำมันไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมาจากน้ำมันพืชเป็นหลักนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองรำข้าวเป็นต้นแล้วก็หลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์เช่นหนังสัตว์ขาหมูเครื่องในเป็นต้นแล้วก็ไม่ควรรับประทานไขมันอิ่มตัวมากเกินไปคือเลี่ยงพวกกะทิด้วยแล้วคุณหมอคะถ้าหนูจะลดละเลิกพวกอาหารไขมันแบบนี้มีวิธีแนะนำไหมคะก็คือง่ายๆอย่างแรกก็คือพยายามรับประทานอาหารซึ่งหลีกเลี่ยงพวกของทอดของชุบแป้งทอดนะคะก็แล้วก็พวกมันสัตว์หนังไก่พวกนี้ถ้าทานก็พยายามเขี่ยๆทิ้งหรือถ้าจะทานผัดผักอย่างเงี้ยเราก็ตักแต่บนพวกน้ำมันที่กองอยู่ใต้จานมีทั้งน้ำมันน้ำตาลเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องได้รับมันมากเกินไปก็เลือกกินเนาะบ๊ายบายพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งชนิดอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงจะเป็นรสชาติอะไรนั้นต้องกลับมาติดตามกันนะครับ